จะมาต่อกันนะคะที่ Inside Round Up ค่ะทำเอาคนข้างๆต้องตะลึงเมื่อมากี้ราศีควงไฮโซหนุ่มคนดังป๊อกภัสสรกรรับงานเดินแบบคู่กันเป็นครั้งแรกให้กับแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งซึ่งเรียกสื่อความสนใจจากสื่อแทบทุกสำนักปักหลักหวังยื่นไมค์ในเฟรมที่ทั้งคู่เนี่ยยืนด้วยกันหลังจากเห็นจากทริปเที่ยวอเมริกาสุดสวีทก็ทำให้เราได้ยิ่งสงสัยในสถานะและความใกล้ชิดของทั้งสองคนซึ่งออกงานคู่แต่ไม่ขอยืนเคียงข้างให้สัมภาษณ์โดยเราก็ได้คำตอบว่าตอนนี้ขอให้เน้นว่าทั้งสองคนนั้นเนี่ยยังคุยกันอยู่ในสถานะคนสนิทที่สุดโดยผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ค่ะรุ่งไม่หยุดนะครับฉุดไม่อยู่สำหรับนักแสดงสาวร่างเล็กครับออมสุชานะครับโดยปีนี้ก็มีคิวละครให้ได้ฝากฝีไม้ลายมือถึง3เรื่องด้วยกันครับเรียกได้ว่าแบ่งคิววันเวลาเนี่ยให้แต่เรื่องยากแสนยากไหนจะมีโปรเจกต์ซีรีส์เรื่องใหม่กับทรูของเราอีกด้วยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยจะกลับมาประกบคู่กับไม้พิรัตอีกครั้งนึงให้แฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศได้จิ้นกันอีกหนึ่งรอบครับแต่ว่าล่าสุดนี้แล้วนะครับเจ้าตัวก็เผยให้แฟนได้ตื่นเต้นกันนะครับว่าตอนนี้ทางประเทศจีนมีบททาบทามให้เล่นหนังอีกด้วยโดยไม่ขอบอกชื่อเรื่องซึ่งตอนนี้ก็กำลังจะถ่ายทำแล้ววันอาทิตย์นี้ครับโดยทีมงานจีนเนี่ยจะบินมาถ่ายทำที่บ้านเราแต่ว่าการเล่นในครั้งนี้เป็นเพียงนักแสดงรับเชิญเท่านั้นนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆครับผมเปล่าทำความรักของสองนักแสดงครับทีมอัญญารินกับสเตฟานต้องพังนะครับนี่คือคำตอบของพระเอกหนุ่มหน้าหล่อธันวาสุริยะจักรที่ตอบโต้ข่าวที่ลือกันจากขาเมาส์อย่างสนุกปากว่าสาเหตุที่รักของทัพทีมอัญญารินกับสเตฟานไม่อัปเดตก็เพราะว่าธันวาเป็นมือที่3ในรักครั้งนี้แต่รีบออกมาเคลียร์แบบนี้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนค่ะคงต้องยกตำแหน่งเจ้าแม่หนังร้ายกับนางเอกหน้าใสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกครับที่เล่นหนังบนจอเงินกี่ต่อกี่เรื่องนะครับก็เจอแต่ภาพยนตร์รักกรุ๊กกิ๊กใสๆนะครับแฟนๆก็เลยตั้งฉายาให้ว่าเจ้าแม่หนังรักหวานๆไปซะแล้วครับเจอเจ้าตัวนะครับก็ถ่อมตัวบอกว่าไม่ถึงกับเป็นเจ้าแม่อะไรหรอกถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ใหญ่เนี่ยให้ความสนใจให้เราไปเล่นเท่านั้นครับไลลี่คิโอเข้าพิธีวิวาห์กับคู่หมั้นเบนสมิธแพทเทอร์สันโดยงานแต่งงานครั้งนี้จัดขึ้นแบบส่วนตัวที่เมืองนาฟารัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีเพื่อนๆในวงการไปร่วมงานหลายคนไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนสจวตคาร่าเดอรีนโซคราวิทแอบบี้ลีและก็คอร์นี่อีเทนคู่รักนะคะไลลี่คิโอกับเบนสมิธแพทเทอร์สันนี่ก็พบรักกันระหว่างการถ่ายทำหนังแอคชั่นเรื่อง Mad Max Fury Roadจากนั้นก็เริ่มเดทกันนะคะในเดือนมกราคมปี2014ก่อนจะประกาศข่าวดีว่าได้มั่นหมายกันในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันก็ได้อัปเดตกันไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครติดตามตอนช่วงแรกของรายการเราไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังกันได้นะครับผ่านทาง True Vision Anywhere นะครับหรือว่าจะเป็นทาง YouTube Channel True Insight Channel นะครับใช่แล้วค่ะสามารถส่งเมลมาพูดคุยกับเรานะคะติดชมรายการก็ได้นะคะรวมถึง Facebook Instagram ด้วยก็มีให้ติดตามกันนะคะครับผมวันนี้พัดนะครับแล้วพี่ออนรวมถึงทีมงานกับตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ